โดนแล้วไอ้สัตว์ไม่โดนแล้วเอามาเอาให้ตายเอาให้ตายสัตว์เราอยู่ในเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ลองเล่าเหตุการณ์มาหน่อยว่าก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ที่คนโดนยิงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์คือมันมีเสียงคล้ายประทัดหรือระเบิดขึ้น2ครั้งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอาชีวะทางพวกเราเองเนี่ยพยายามที่จะหาต้นตอของเสียงนั้นว่าใครเป็นคนจุดว่าใครเป็นคนโยนครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็มีการกระทบกระทั่งแล้วคือมีการเปี้ยงปากันมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างมวลชนเรากับคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองชัดเจนเลยใช่เขากลุ่มคนเสื้อเหลืองเนี่ยเข้ามาในจุดที่กลุ่มคณะราษฎรชุมนุมอยู่ถูกต้องครับถูกต้องคือเหมือนเพื่อมายั่วยุอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งจุดตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนต้องแยกเกียรติกายหรือว่าเลยเข้าไปมันอยู่แยกเกียรติกายตรงทหารฝั่งถนนทหารตรงนั้นจะมีเป็นกองสื่อสารสักอย่างหนึ่งเป็นกองทหารอยู่ครับก็มีแค่รั้วเป็นลวดหนามกับแผ่นสังกะสีบางแค่นั้นไม่มีเจ้าหน้าที่มาก็คอยป้องกันคอยแบบว่าควบคุมมวลชนไม่ให้คือพื้นที่ตรงนั้นมันไม่มีตำรวจเลยไม่มีเจ้าหน้าที่เลยสักคนเอาเนี่ยไม่มีเลยสักคนเนี่ยครับหลังจากที่เครื่องของใส่กันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 4-5 นัดเอามาเอาให้ตายสัตว์เอาไปเอาให้ตายสัตว์เฮ้ยมาเลยกล้วยแล้วก็มีคนเริ่มแบบมีน้องอาชีวะเนี่ยครับเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บตะโกนว่าโดนยิงบอยเต่าก็ไม่ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งเว้ยคนโดนยิงนะครับคนโดนยิงเพื่อนตายแต่ตอนแรกเนี่ยคือต้องตอนแรกเนี่ยไม่ตอนแรกไม่ได้โดนยิงก่อนระเบิดที่ระเบิดขึ้นเนี่ยมีคนเจ็บมีคนโดนมีคนถูกสะเก็ดระเบิดซึ่งเราหามออกมาจากพื้นที่2คนโดนที่หูกับที่ลำตัวเป็น2คนเป็นระเบิดน่าจะปิงปองหรือน้ำยาอาจจะผมไม่ทราบแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราคือมันก็โมโหครับเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำเราก็พยายามกูมวลชนของเรากูเข้าไปเพื่อที่จะหาตัวคนที่ทำโอเคซึ่งแต่เราก็หาเขาไม่ได้แต่ว่ารู้แค่ว่าเขาอยู่ตรงเสื้อเหลืองไปๆๆให้หนูก็ให้หนูหลังจากนั้นมันก็มีการยิงปืนมันคือปืนเลยครับมันเพราะว่าคนที่โดนเนี่ยเขาบอกเลยว่าโดนยิงซึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นใช่เพื่อนโดนแล้วหลังจากยิงตรงหน้าตรงแยกใต้สะพานลอยเสร็จปุ๊บเราก็พยายามกดดันให้เขาออกซึ่งเราไม่มีอะไรเลยเรามีแต่โล่เรามีแต่ซึ่งมันไม่สามารถกันเลยได้มันยิงหนังกระเต๊ะระวังด้วยใส่หมวกเดี๋ยวใครมีโล่กันของฉันได้เอาโล่กันของฉันเลยกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่เข้ามาในเขตจุดชุมนุมของคณะราษฎรมีประมาณกี่คนเนี่ยก็จะ100ถึง200คนนะครับ200นะจุดจังหวะที่มีการตะลุมบอล
จังหวะนั้นนะแล้วเขาก็มีรถโมบายปะเครื่องเสียงด้วยพร้อมเต็มที่ในการที่จะแบบในการที่จะเข้าหาเราแล้วเห็นว่าคนที่โดนยิงเนี่ยกาดของคณะราษฎรที่โดนยิงเนี่ยอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือคนเจ็บด้วยเหมือนอยู่ระหว่างการช่วยปฐมพยาบาลมันคืออย่างนี้ครับมันคือผมมาอยู่หลังเขาเลยแล้วเขาเดินมาบอกผมว่าเขาโดนยิงซึ่งเขากำลังขับคือมันต้องไล่ว่าเรากำลังไล่เขาไปสเต็ปทีละสเต็ปไล่ออกไปออกไปออกไปไล่ออกไปคือเสียงปืนมันหลังจากนั้นมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่ใช่สี่นัดมันแบบปั้งปั้งปั้งคือยิงไม่หยุดเลยแล้วเราแจ้งว่าเราวอไปแจ้งทางข้างในว่าเราต้องการขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีน้องอาชีวะโดนยิงหลายคนครับแล้วต้องการความช่วยเหลือเอาออกมาไม่ได้มันก็มีทีมแพทย์ที่เป็นอาสาครับเขาก็ใส่เสื้อสะท้อนแสงเขาก็ชูธงสีธงแพทย์ครับเข้าไปพอเข้าไปไม่ถึง2นาทีเนาะเขาก็ไปโยลบอยู่หลังรถหรือเขากำลังไปขอเอาตัวคนที่โดนยิงออกมาครับปรากฏว่าเขาโดนยิงว่าเขาโดนยิงแล้วเขาก็วิ่งกลับมาหาผมคือเหมือนเขาตื่นนะครับบอกว่าผมโดนยิงอะไรเงี้ยผมโดนแล้วเขาก็กำที่ท้องตัวเองนะครับกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่หลังจากที่เข้ามามีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายมีการยิงกันแล้วเนี่ยพอจะเห็นเส้นทางที่เขาหนีแต่นี่เขาวิ่งหนีไปเขาขึ้นรถอะไรยังไงอ่ะเขาวิ่งขึ้นรถตำรวจไปมีรถตำรวจรับไปเลยแหละรับส่งกันวิ่งขึ้นรถตำรวจวิ่งขึ้นรถตำรวจตำรวจเขาซึ่งทางเรามีคลิปยืนยันแน่นอนว่าเป็นรถตำรวจที่ว่ารับส่งเขาขึ้นรถไปส่งกันแน่นอนครับผมหลังจากที่เขามายิงเสร็จก่อเหตุเสร็จก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งขึ้นรถตำรวจก็ขับออกไปคือตำรวจขับรถออกมาแล้วก็บีบแตรให้เขาขึ้นรถอ่ะแล้วก็พาเขาออกไปไอ้ยังไปมามันเยอะอย่างวะเฮ้ยได้เล็กอะเล็กอะยืนยันมีคลิปครับมันมีคลิปอยู่ใช่มันมีคลิปเห็นได้ชัดเลยว่ารถที่เขาขึ้นคือรถตำรวจเพราะมันมีไซเรนสีแดงแล้วก็อาวุธเขานี่ครบมืออยู่บนรถตำรวจแน่นอนคือผมเราเห็นได้เลยว่ามันมีคนถือปืนเราเห็นชัดเจนว่ามันมีคนถือปืนแล้วมันมีลูกกระสุนลูกปลอกกระสุนหล่นในพื้นที่ใช่ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้เก็บเราซึ่งทีมข่าวหลายช่องไปสังเกตแล้วตอนนี้ก็ถ่ายรูปปลอกกระสุนปืนได้จริงหลายปลอกครับในพื้นที่แล้วก็มีเป็นโล่พลาสติกที่เราขอตำรวจมาครับเรายึดกับตำรวจในช่วงชุลมุนของการประทะตำรวจเราได้โล่มาซึ่งโล่เนี่ยมีรูปมีเป็นรอยรูกระสุนเลยเป็นรูกระสุนชัดเจนเลยครับ
ซึ่งผมว่าได้ส่งให้สื่อไปบางช่องเลยอ่ะช่องน่าช่องเดียวแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ากระสุนนั้นมาจากไหนใช่เพราะว่ามันได้มาจากตำรวจอีกทีแต่ไม่ใช่ฮะโล่ที่เนี้ยคือโล่ที่น้องกาดอาชีวะถืออ๋อโล่เนี้ยคือโล่หล่นโล่ที่เป็นโล่ของตำรวจที่น้องอาชีวะเอามาใช้แล้วมันก็กระสุนทะลุโล่นี้ใช่ใช่คือซึ่งมันเป็นรูเลยว่ามันคือลูกกระสุนแล้วหลังจากนั้นก็คือเหตุการณ์เขาพอเหมือนแบบเขายิงเสร็จแบบตั้มตั้มปัง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 เสร็จแล้วเขาก็ค่อยหายค่อยหายไปแต่ตอนเราวิ่งไปเนี่ยมีเสียงระเบิดประทัดยักษ์ขึ้นมาสองสามลูกน่าจะได้ที่ผมวิ่งออกไปนะคือเขายิงปังปังปังมาแต่ว่าเสียงประทัดยักษ์มันก็ต้องตามตูดมาเลยฝ่ายเราเองเนี่ยมีการใช้อาวุธหรือว่าใช้เราไม่มีอะไรเลยครับเราไม่มีอะไรเลยเรามีแต่แบบขวดน้ําเรามีโล่ก็เป็นแค่พุกควันนะครับพุกควันที่ว่าไม่ให้เขาไม่เห็นตัวไม่ให้เขาเห็นเราเพื่อจะอําพรางแบบคนๆเราไม่ให้เขาเห็นเราคือน้องๆที่ไว้อ่ะครับมีปาพุกควันไปตรงแยกเกียรติกายแค่นั้นเองที่เห็นเลยเพราะว่าผมก็อยู่บนในเหตุการณ์เหมือนกันผมก็คนคอยแจ้งคือซึ่งพุกควันนะครับมันจะไม่มีเสียงมันจะมีแค่สีมันยิงหนังกระเตะระวังด้วยใส่หมวกเดี๋ยวใครมีโล่การของฉันได้เอาโล่การของฉันโล่โล่การของฉันเลยสรุปแล้วที่รวบรวมเพื่อนๆที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้มีทำจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ยังหกคนหกคนน่าจะหกคนที่รู้ว่าโดนยิงนี่กี่คนสี่คนสี่คนเนี่ยโดนแน่ๆสองคนโดนสะเก็ดระเบิดใช่ครับสี่คนเนี่ยโดนขาส่วนใหญ่โดนขาค่อนข้างเยอะรู้สึกจะมีแพทย์อาสาคนเดียวที่โดนทางโดนน่าจะเอวหรืออะไรทุกอย่างลำคอครับมีคนนึงที่แขนหักที่ส่งไปโรงพยาบาลละมาแขนหักเนี่ยมันเกิดจากว่าน้องเข้าไปในจังหวะที่แล้วเสื้อเหลืองลากเข้าไปครับแล้วโดนกระทืบครับโดนลุมทำร้ายครับก็โดนก็แขนหักครับมีข้อสังเกตอย่างนึงที่คือคนชนเสื้อเหลืองเนี่ยผมสังเกตดูว่ามีแต่ชายขัดกันทั้งนั้นเลยครับมันไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีคนแก่ไม่มีอะไรมีแต่แบบชายขัดกันพร้อมแบบมีอาวุธครบมือเลยเพราะว่ามองไปเนี่ยเหมือนแบบว่าไม่ได้เข้าแบบว่าเจ้าหาใครนะครับเหมือนเป็นนอกเครื่องแบบครับใส่ชุดมีแค่เสื้อเหลืองที่ว่าไม่เหมือนแบบว่าให้เหมือนชนเสื้อเหลืองอะไรประมาณนี้ทรงผมมาให้เป็นไงทรงผมนี่มีเกียนบ้างครับมีเกียนบ้างปะปนกันนะครับแต่คืออาวุธที่เขายิงอ่ะผมมั่นใจเลยว่าเสียงที่เขายิงอ่ะครับมันไม่ใช่กระบอกเดียวเรามั่นใจเลยว่าเสียงตรงนั้นมันมีมากกว่าหนึ่งกระบอกใช่จากเสียงใช่ไหมใช่ครับจากเสียงคือพอมันคือเราไม่สามารถยิงปืนให้มันสามารถเสียงมันสองกันปังๆแบบไอ้นั้นได้ครับใช่อันนี้เราก็พยายามเตือนน้องๆนะเพราะว่าเรามีจุดสังเกตว่าเราก็มีสังเกตการแล้วว่าเขาอาจจะมีอาวุธครบมือมาเราก็พยายามเตือนน้องๆกลุ่มอาชีวะแล้วว่าอย่าแบบว่าอย่าไปยั่วยุการหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีอาวุธครบมือแล้วแต่ทางนั้นเขาก็แบบว่าพยายามจะยั่วยุด้วยการแบบจุดระเบิดปุ้งป้างปุ้งป้างเพื่อที่ให้น้องๆอาชีวะแบบว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วคราวนี้ก็เหมือนเข้าทางเขาวิ่งเข้าไปโดนลูกปืนอย่างที่มีคลิปออกไปครับชนะเว้ยกล้วยผู้ชนะกูชนะไอ้กล้วย